สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Night Entertain Night Live นะครับผมอยู่กับผมไทยรณชัยสุริคันอัปเดตข่าวบันเทิงในค่ำคืนนี้กันฮะเสาร์ที่นี้เราจะเจอกันดึกหน่อยนะครับแต่ข่าวบันเทิงของเราไม่ว่าจะเป็นไทยและเทศเนี่ยจัดให้กันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มกันเลยครับที่บันเทิงไทยของเราในวันนี้นะฮะมีหลายข่าวเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะเต็มๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายกนิ้วให้เลยนะครับของสาวตั๊กแตนชลดาเธอคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นสาวยอดกตัญญูตัวจริงเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอเตือนทุกๆท่านนะฮะคนโสดโดยเฉพาะคนโสดเลยนะว่าให้เตรียมน้ำแข็งมาพร้อมที่จะประคบตาเพราะสาวแต้วณัฐพรครับเธอมาพร้อมกับเรื่องรักร้อนๆจ้า Move on แบบสวยๆต้องยกให้คู่หวานแต้วณัฐพรกับไฮโซหนุ่มนายประนายเพราะก่อนหน้าไม่นานทั้งคู่เพิ่งควงกันไปดินเนอร์หนุ่งหนิงกัน2ต่อ2แม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็หวานฉ่ำจน IG สะเทือนกันเลยละจ้าแถมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาชีแต้วก็ได้ลงภาพไปหม่ำอาหารญี่ปุ่นสุดหรูพร้อมหน้าครอบครัวทั้งคุณแม่และพี่สาวแต่ช็อตเด็ดอยู่ที่หวานใจไฮโซไนไปร่วมแจมด้วยนี่สิประมาณว่ารักเนี้ยแม่ไฟเขียวแล้วใช่มั้ยก็เพราะช็อตหวานปากประกบปากกับพ่อหมีโอ๊ตปราโมชใน MV เพลงเท่าที่ทำได้แบบเนี้ยถึงเป็นการทำงานแต่ก็ทำเอาพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันส์บันเทิงแพทณปภาออกปากว่าเขินหนักมากแถมยังเพิ่งรู้ว่ามีฉากจูบจริงหน้าเซตอีกต่างหากแต่ยี่ห้อแม่แพทซะอย่าง The Show Must Go On สิจ๊ะก็คือขนลุกกันทั้งกองปวดท้องกันทั้งกองเลยจ้าพี่โอ๊ตก็พูดเลยเออวันนี้มีจูบนะเราก็ยังยิ้มเพราะเราก็คิดว่าแอบอําหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมแบบรู้สึกกับมันจริงๆคือถ้าเป็นมุมหลอกอ่ะเหมือนแบบทางภาพอ่ะมันก็อาจจะได้แต่ความรู้สึกคนไม่ได้มันไม่ได้นางก็บอกนางจะอ้วกส่วนความแซ่บกับชุดบิกินี่ที่เพิ่งไปล้านลาริมทะเลพัทยาจนหลายคนมองว่าคุณแม่แพทอยากสยบข่าวลือซิงเกิลมัมแอบตั้งท้องหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกมินนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะแฟนๆน่าจะเห็นตนจัดรายการสดแทบทุกวันไม่น่าจะใช่คนในข่าวนั้นหรอกจ้าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 ทิ้งงานหดเงินหายก็เลยทำให้ลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดามองว่ายุคนี้พ.ศ.นี้มีรายได้ทางเดียวคงไม่พอต้องหาอาชีพเสริมเจ้าตัวก็เลยหันมาจับธุรกิจปลาร้าบองบอกเลยออเดอร์ล้นจนแม่ค้าทำแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะและที่ต้องขยันทำงานเมคมันนี่เพราะตั๊กแตนมีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ญาติๆที่โคราชทุกคนจนตอนนี้เหลือเพียงบ้านของคุณแม่ที่ทุ่มทุนเฉียด10ล้านบาทซึ่งทำมาเกือบปีแต่ก็ยังไร้วี่แววเสร็จสักทีบอกเลยงบบานมากค่ะบ้านนี้คือแบบยาวนานมากแต่ที่ยังไม่เสร็จเนี่ยคือส่งของผิดกันหลายรอบล่าสุดส่งกระเบื้องผิด2รอบคือไปส่งพี่ผิดที่อยู่ผิดเหรอโนส่งลายผิด ส่งกระเบื้องลายผิดแล้วก็แบบเอาไม่ได้ก็ต้องแก้พอเอามาใหม่ผิดอีกเสร็จปุ๊บอ้าวแม่บ้านหลังนี้แม่จะอยู่ตลอดชีวิตนะคือแม่ก็บอกเออแม่ไม่ชอบไรนี้คือเราเข้าใจคนอยู่นึกออกปะเออแล้วก็มันหลายอย่างประสบกับช่วงปัญหาด้วยนี่นั่นเมคมันนี่ด้วย เพราะว่าทำไปอะไรเงินมันก็ล่อยหล่อไปใช่ปะบ้านพี่ๆเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลือบ้านแม่หลังเดียวที่มีปัญหาอยู่ที่มีปัญหาอยู่คือบ้านแม่หลังใหญ่กว่าเพื่อนไงแล้วใช้เงินเยอะกว่าเพื่อนด้วยนอกจากนั้นตั๊กแตนก็ยังผลักดันญาติๆแม้กระทั่งคุณแม่ให้ทำช่อง YouTube อวดไลฟ์สไตล์บ้านๆบนโลกออนไลน์ถึงจะทำเงินได้ไม่มากไม่หมายแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะกลับมาช่วงนี้กับมาดามสุครับผมวันนี้มาดามบอกว่าจะเปิดพื้นที่ให้สาวสวยซานินิพาพรได้มาเคลียร์ข่าวที่แบบว่าถูกเมามอยมาหน่อยนะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวสายดริงก์จริงหรือเปล่าก็สาวซาซานิกดันไปแบไตในรายการหนึ่งว่าก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเนี่ยต้องขอจิบแอลกอฮอล์ให้ร่างกายกระปี้กระเปร่าสักหน่อยจนหลายคนเนี่ยก็แอบเป็นห่วงว่าชีจะเป็นแอลกอฮอลิสต์ซึมไปซะแล้วแต่เนอไม่ใช่อย่างนั้นเพราะซานิบอกชอบดื่มก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับขาดไม่ได้จ้ะแม่ไม่ขาดได้แต่คนชอบแบบเอ๊ะเหมือนเราเมาตลอดเวลาเพราะเราดีดไงจริงเวลาดื่มก็หยุดลำบากค่ะเพราะว่าด้วยเพื่อนสนุกหยุดลำบากคือเฮฮาเพื่อนเราบอกเพื่อนแก้วเดียวใช่ก็แก้วเดียวไม่เปลี่ยนก็แก้วเดียวไม่เปลี่ยนตื่นแค่ไหนคะก็ไม่มากนะก็จำไม่ได้อ่ะก็ไม่มากนะก็จำไม่ได้อ่ะห้ามตัดมาดามแนะนำว่าดื่มแต่พอดีเมาแล้วไม่ขับเฟอร์รารี่อุ๊ปส์รถคันไหนก็ไม่ควรขับนะคะ
ตอบคำถามแต่ละปะปะปะเนี่ยสายเอนเตอร์เทนตัวจริงจริงนะฮะสาวคนนี้เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอนเตอร์เทนเวลา11โมงตรงนะฮะเรามีโชว์พิเศษจากศิลปินสุดแนวจิ้งเฮลเมทเฮดมาฝากกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณชิพิธีกรของไทยจากแพทริกบอยนั่นเองนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ